ครับผมสวัสดีครับวันนี้พี่บอยจะมาสอนวิธีการกันขอบนะครับผมโดยใช้แบตเตอรี่บับเบิ้ลแบนทิมเมอร์นะครับเราลองมาดูกันนะครับผมสเต็ปแรกนะครับกันด้านบนก่อนต่อไปแล้วก็ล่วงมุมนะครับด้านหนึ่งนะครับเก็บต่อไปก็กันจรนะครับบัตรข้างหลังให้ตรงก่อนก็ด้านในนะครับการให้เป็นครึ่งวงกลมให้เหมือนครึ่งวงกลมสองวงมาชนกันนะครับครับเดี๋ยวต้องตามมาดูอีกด้านนะครับดูด้านนี้อันนี้ก็ต้องย้อนกลับหลังบักข้างหลังไม่ตรงนะครับก็ทำเป็นสามเหลี่ยมเล็กๆก็วาดให้เป็นครึ่งวงกลมวาดครึ่งวงกลมแล้วเราก็ใช้ปานเขียวตัดตะเลี่ยนที่วอยแบกอ่อนนิดนึงนะครับแล้วก็ด้านหลังครับเห็นไหมครับว่าวิธีการกันจรแหลมโดยใช้แบตเตอรี่บับเบิ้ลแบนสามารถทำได้ง่ายมากครับก็ขั้นตอนต่อไปก็เหลือแค่ลงไม่โกนทีนี้ก็เสร็จแล้วครับผมขอบคุณที่รับชมครับครับ